ข้อ5ข้อใดไม่เป็นองค์ประกอบของ DNA 1กรดอะมิโน2ไนโตรเจนเบส3หมู่ฟอสเฟตหรือ4น้ำตาลเพนโตสจากข้อนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าโจทย์ต้องการเทสเราในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับ DNA นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่า DNA จริงๆแล้วเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็มีองค์ประกอบอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนครับว่า DNA นั้นมันเป็นสมาชิกอย่างหนึ่งนะครับของกรดนิวคลีอิกหรือนิวคลีอิกแอซิดนะครับซึ่งนิวคลีอิกแอซิดจะเป็นสารโพลิเมอร์ซึ่งมีความสำคัญเกี่ยวกับพันธุกรรมนะครับหรือว่านิวคลีอิกแอซิดเนี่ยจริงๆแล้วมันเรียกอย่างว่าเป็นสารประกอบชนิดโพลีนิวคลีโอไทด์นะครับนะครับซึ่งนิวคลีแอซิดเนี่ยอันแรกที่เรารู้จักกันก็คือ DNA นะครับ DNA มันย่อมาจากคำว่า deoxyribonucleic acid นะครับก็จะเป็นสารพันธุกรรมที่เก็บรหัสพันธุกรรมต่างๆไว้ในนิวเคลียสนะครับอันนี้คือสำหรับคนนะครับอันที่2ก็คือเป็น RNA RNA ย่อมาจากคำว่าไรโบนิวคลีอิกแอซิดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนนะครับซึ่งไอ้เจ้านิวคลีอิกแอซิดทั้ง DNA และ RNA เนี่ยมันเป็นโพลีนิวคลีโอไทด์ซึ่งมันมีคำว่าโพลีอยู่ซึ่งในที่นี้มันมีคำว่าโพลีทำให้เรารู้ว่าไอ้เจ้า DNA กับ RNA เนี่ยมันเป็นสารที่เป็นโพลิเมอร์แน่นอนว่าโพลิเมอร์เนี่ยมันก็ต้องมีโมโนเมอร์นะครับซึ่งโมโนเมอร์ของมันที่นี้ก็คือนิวคลีโอไทด์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันก่อนว่าแต่ละโมโนโมอร์หรือนิวคลีโอไทด์ของมันเนี่ยมีส่วนประกอบอย่างไรบ้างนะครับโมโนเมอร์ก็คือนิวคลีโอไทด์นะครับนิวคลีโอไทด์ประกอบไปด้วย3ส่วนย่อยๆนะครับก็คือ1หมู่ฟอสเฟต2น้ำตาลเพนโตสนะครับเพนโตชูการ์ซึ่งเพนตัวเนี้ยมันแปลว่า5นะครับซึ่งเพนโตชูการ์นี่คือหมายความว่าเป็นน้ำตาล45นะครับก็คือมีคาร์บอนที่เป็นองค์ประกอบของน้ำตาลตัวเนี้ยมีทั้งหมด5อะตอมนะครับและอันสุดท้ายนะครับก็คือไนโตรเจนัสเบสย่อสั้นว่า N base ก็ได้ก็คือเป็นเบสที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบนะครับซึ่งไอ้3ตัวนี้มันจับตัวกันยังไงนะครับก็คือจะมีน้ำตาลเพนโตสนะครับเป็นฐานให้นะครับแล้วก็ซึ่งน้ำตาลเพนโตสมันมี5อะตอมใช่ไหมครับอันนี้คือ4 1คาร์บอนตัวที่2คาร์บอนตัวที่3คาร์บอนตัวที่4แล้วก็คาร์บอนตัวที่5ยื่นออกมาข้างบนนะครับโดยที่คาร์บอนตัวที่1เนี่ยมันจะสร้างพันธะกับไนโตรเจนัสเบสนะครับเปลี่ยนสีดีกว่าอันนี้คือไนโตรเจนัสเบส
นะครับส่วนคาร์บอนตัวที่5เนี่ยมันจะสร้างพันธะกันกับหมู่ฟอสเฟตนะครับซึ่งไอตัวนี้แหละที่เป็นนิวคลีโอไทด์1ตัวนะครับเราจะมองนิวคลีโอไทด์ตัวนึงว่าเป็นลูกปัดนะครับจับทั้ง3ส่วนเนี่ยยัดลงในถุงกลมๆอันเดียวนะครับเป็นลูกปัดอันนึงนะครับซึ่งเมื่อกี้ทั้ง DNA แล้วก็ RNA เนี่ยเป็นโพลีนิวคลีโอไทด์ก็คือมันเกิดจากการที่นิวคลีโอไทด์หลายๆอันมาต่อกันนะครับเรามาดูกันซิว่ามันต่อกันในลักษณะไหนนะครับเมื่อกี้เรามีนิวคลีโอไทด์อันนึงละนะครับแล้วก็ซึ่งนิวคลีโอไทด์มีเพนโตชูการ์ใช่ไหมครับมีเอนเบสซึ่งจับกับคาร์บอนตัวที่1นะครับแล้วก็มีหมู่ฟอสเฟตซึ่งทำพันธะกับคาร์บอนตัวที่5นะครับอันนี้คือ1นิวคลีโอไทด์แล้วถามว่ามันจะเป็นโพลีนิวคลีโอไทด์ได้อย่างไรนะครับมันเป็นได้ก็ต้องมีการสร้างพันธะเชื่อมขึ้นมานะครับโดยที่คาร์บอนตัวที่3เนี่ยมันจะไปสร้างพันธะกันกับฟอสเฟตของนิวคลีโอไทด์ตัวถัดไปนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นี่หมู่ฟอสเฟตของนิวคลีโอไทด์ตัวถัดไปนะครับซึ่งจับกับคาร์บอนหมู่ที่5ของนิวคลีโอไทด์ตัวมันเองแล้วก็จับกับคาร์บอนตัวที่3ของนิวคลีโอไทด์ตัวก่อนหน้ามันนะครับอันนี้คือคาร์บอนตัวที่1ซึ่งจับกับ N base อยู่นะครับมันก็จะเป็นสร้างพันธะกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นสายไปเรื่อยๆมันก็เหมือนเป็นลูกปัดเชื่อมกันด้วยพันธะแล้วก็มีลูกปัดอีกอันนึงแล้วก็มีลูกปัดอีกอันนึงนะครับซึ่งพันธะซึ่งเป็นจุดเชื่อมกันก็คือพันธะนี้สีฟ้านี้กับอันนี้นะครับมันมีชื่อเรียกเฉพาะนะครับว่าเป็นพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะครับอันนี้นะครับกับอันนี้มันมีชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโพลีนิวคลีโอไทด์สมมติต่อไปเรื่อยๆมีลูกปัดอีกหลายๆอันต่อไปนะครับตัวนี้ก็เป็นโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรากลับมาดูที่เดิมนะครับก็คือเมื่อกี้อธิบายไปว่ามันเกิดจากนิวคลีโอไทด์ซึ่งเป็นโมโนเมอร์เนี่ยมันกลายเป็นโพลีนิวคลีโอไทด์ได้อย่างไรไปแล้วนะครับเรามาดูองค์ประกอบที่เหลือในข้อปีกย่อยกันต่อนะครับก็คือส่วนในส่วนของไนโตรจีนัสเบสนะครับไนโตรจีนัสเบสนั้นมันแบ่งได้เป็น2กลุ่มย่อยนะครับก็คือกลุ่มแรกเนี่ยมีชื่อว่ากลุ่มพิวรีนนะครับอันที่2เป็นชื่อกลุ่มชื่อว่าไพริมิดีนนะครับซึ่งไอ้เจ้าพิวรีนเนี่ยมันมีเบสที่เป็นสมาชิกในกลุ่มพิวรีนอยู่2ตัวนะครับก็คือชื่อว่าอะดีนีนย่อสั้นๆว่า A ใหญ่นะครับกับกวานีนนะครับย่อสั้นๆว่า G ใหญ่นะครับส่วนในกลุ่มของไพรมิดีนเนี่ยมันจะมีเบสที่เป็นสมาชิกอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือ
ไซโตซีนย่อว่า C ใหญ่แล้วก็ไทมีนย่อว่า T ใหญ่ด้านสุดท้ายก็คือยูราซิลย่อว่า U ใหญ่นะครับซึ่งไอตัวในตัวจีนัสเบสเนี่ยมันจะมีความสำคัญนะครับโดยที่นิวคลีโอไทด์ในแต่ละอันที่มันเรียงร้อยต่อกันเนี่ยมันก็จะสลับกันระหว่างในตัวจีนัสเบสเหล่านี้นะครับซึ่งการที่มันมีในตัวจีนัสเบสที่มันสลับกันในสายเนี่ยทำให้มันก็เหมือนเป็นรหัสนั่นเองนะครับซึ่งจะกล่าวต่อไปว่ารหัสธรรมานุกรรมแบบนี้มันมีความสำคัญอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเราลองกลับมาดูที่โจทย์กันก่อนนะครับว่าเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้4ข้อไม่ได้เป็นองค์ประกอบของ DNA เมื่อกี้เรารู้แล้วว่า DNA มันเป็นโพลีนิวคลีโอไทด์ซึ่งในนิวคลีโอไทด์อันนึงเนี่ยมันก็ต้องมีโวลฟาเฟตอันนึงเพนโตชูการ์อันนึงแล้วก็ไนโตรเจนัสเบสอีกอันนึงไนโตรเจนัสเบสหรือว่า N เบสก็คือเบสที่เป็นมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบหรือไนโตรเจนเบสก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น2 3แล้วก็4ตรงนี้เนี่ยเป็นองค์ประกอบของ DNA แน่นอนนะครับแต่ว่าอันที่มันไม่ใช่ก็คือกรดอะมิโนนะครับมันไม่เกี่ยวข้องกันมันเป็นสารอีกกลุ่มนึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1กรดอะมิโนนะครับแต่ข้อนี้ยังไม่จบนะครับอยากให้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรดนิวคลีกนิดนึงนะครับซึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ากรดนิวคลีกนั้นมีองค์ประกอบด้วยกันทั้งหมด2อย่างก็คือ DNA กับ RNA เพราะฉะนั้นเราควรจะเรียนรู้เกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่าง DNA กับ RNA นะครับนะครับซึ่งข้อต่างๆข้อแรกที่เห็นชัดที่สุดเนี่ยก็คือจำนวนสายของ DNA กับ RNA นะครับโดยที่ถ้าเป็น DNA เนี่ยมันจะเป็นสายคู่ RNA มันจะเป็นสายเดี่ยวนะครับสายคู่ในที่นี้เกิดจากอะไรนะครับสมมุติเราซูมเข้าไปใน DNA เมื่อกี้มันก็เหมือนกับเป็นสายโพลีนิวคลีโอไทด์ของลูกปัดนะครับอันนี้ก็คือนิวคลีโอไทด์อันหนึ่งถ้าเรียงต่อกันเยอะๆมันก็กลายเป็นโพลีนิวคลีโอไทด์นะครับแต่ว่าในกรณีเนี้ยมันเป็น2สายมันก็เหมือนมีลูกปัด2สายนะครับซึ่งถามว่าทำไมมันถึงอยู่เป็น2สายได้เพราะว่ามันมีพันธะเชื่อมกันระหว่างสายนะครับซึ่งพันธะนี้เนี่ยมันก็คือเป็นพันธะไฮโดรเจนนั่นเองนะครับมีปัญหาเชื่อมกันนะครับถามว่าไฮโดรเจนบอนด์เนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะครับเมื่อกี้ไอ้เจ้านิวคลีโอไทด์เนี่ยมันมีส่วนประกอบของไนโตรเจนัสเบสอยู่คือสีชมพูตรงนี้นะครับแล้วถ้ามันมีสายโพลีนิวคลีโอไทด์อันนึงนะครับแน่นอนล่ะมันก็ต้องมีไนโตรเจนัสเบสอยู่ด้วยนะครับอันนี้สมมติเป็นไนโตรเจนัสเบสของโพลีนิวคลีโอไทด์อีกสายหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าไนโตรเจนัสเบสเนี่ยมันสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนขึ้นกันได้นะครับเพราะฉะนั้นไนโตรเจนัสเบสของโพลีนิวคลีโอไทด์สายหนึ่งเนี่ยมันก็จะสร้างพันธะไฮโดรเจนกับไนโตรเจนัสเบสของโพลีนิวคลีโอไทด์อีกสายหนึ่งนะครับซึ่งการจับกันของคู่เบสในที่นี้เนี่ยมันจับกันอย่างจำเพาะเจาะจงนะครับโดยที่ว่าเบส A นะครับมันจะสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์กับเบส T นะครับคืออะดีนีนสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์กับไทมีนนะครับซึ่ง
A กับ T เนี่ยเจอกันแล้วมันจะมีพันธะไฮโดรเจนบอนด์2พันธะนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือกวานีนนะครับมันจะสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์กับไซโตซีนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถสร้างได้ทั้งหมด3พันธะนะครับซึ่งเบสที่สามารถจับคู่กันหรือสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์กันได้เนี่ยเราจะเรียกว่าเบสคู่สมนะครับพันธะ A ก็เป็นคู่สมกับ T G ก็เป็นคู่สมกับ C นะครับส่วนไอ้เจ้า RNA เนี่ยมันจะไม่สร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์กับโพลีนิโครไทด์สายหนึ่งมันจะเป็นลักษณะของสายเดี่ยวนะครับความต่างๆข้อต่อไปนะครับก็คือชนิดของ N base นะครับโดยที่ว่าถ้ามันเป็น DNA เนี่ยชนิดของ N base ที่มันอยู่ใน DNA จะมีด้วยกัน4อย่างนะครับก็คือA T C G นะครับ4ตัวซึ่งเมื่อกี้ก็สามารถจับเป็นคู่สมกันได้นะครับโดยที่ A กับ T สร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์2พันธะ C กับ G สร้าง3พันธะนะครับส่วน RNA เนี่ยมันก็จะมี A เหมือนกัน C เหมือนกัน G เหมือนกันแต่ว่าที่มันแตกต่างไปเนี่ยคือมันไม่มี T นะครับแต่มันจะมียูราซิลหรือยูแทนทีนะครับส่วนข้อต่างๆข้อที่3นะครับก็คือชนิดของเพนโตสชูการ์นะครับโดยที่ไอ้เจ้า DNA เนี่ยเพนโตสชูการ์มันจะเป็นดีออกซิไรโบสนะครับแต่ในกรณีของ RNA เนี่ยมันจะเป็นไรโบสซึ่งตัวนี้มันก็แสดงออกให้เห็นในชื่อของมันเพราะ DNA มันย่อมาจากคำว่าดีออกซิไรโบนิวคลีกแอซิดสำหรับ RNA เนี่ยมันย่อมาจากไรโบนิวคลีกแอซิดนะครับซึ่งเรามาดูกันว่าสูตรของดีออกซิไรโบสกับไรโบสมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับสังเกตง่ายๆครับโดยที่เรารู้ว่าน้ำตาลเนี่ยสูตรทั่วไปของน้ำตาลก็คือจะเป็นสูตร CnH2nOn นะครับแล้วเรารู้ว่าตัวนี้มันเป็นน้ำตาลเพนโตสซึ่งหมายความว่ามีคาร์บอน5อะตอมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แทน N เท่ากับ5ไปเราก็จะได้สูตรน้ำตาลเพนโตสว่าเป็น C5H10O5นะครับซึ่งในกรณีของไรโบนานก็คือสูตรตามนี้แหละครับก็คือ C5H10O5 นะครับแต่ในกรณีของน้ำตาลดีออกซิไรโบสสังเกตคำว่าดีออกซิครับดีออกซิดีแปลว่าเอาออกไปออกซิมาจากคำว่าออกซิเจนหมายความว่าออกซิเจนเนี่ยต้องลบไป1นะครับเพราะฉะนั้นสูตรของดีออกซิไรโบสเนี่ยก็จะกลายเป็น C5H10Oมันจะไม่5แล้วแต่มันจะลดไป1เหลือเป็น4แทนนะครับอันนี้ก็คือเป็นสูตรของดีออกซิไรโบสนะครับแล้วถามว่าถ้าเราพิจารณาในเชิงโครงสร้างเนี่ยที่มันแตกต่างกันระหว่างไรโบสกับดีออกซิไรโบสโครงสร้างมันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็วาดได้เป็นแบบนี้ก็คือถ้ามันเป็นกันในกรณีของไรโบสเนี่ยอันนี้ C1 C2 C3 C4 C5 น้ำตาลคาร์บอนตรงตำแหน่งที่2ของไรโบสเนี่ยมันจะมี OH มาจับนะคะมีหมู่ไฮดรอกซีอยู่อันนี้คือเป็นไรโบสแต่ในกรณีของดีออกซิไรโบสนั้นนะครับคาร์บอนตำแหน่งที่2ออกซิเจนมันจะหายไปตัวหนึ่งนะครับโครงสร้างมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้จะกลายเป็นไฮโดรเจนอย่างเดียวแทนอันนี้ก็คือดีออกซิไรโบสนะครับ
พราะฉะนั้นกลับมาหน้าที่แล้วนะครับก็คือมันตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะกลายมันก็จะเป็นความแตกต่างกันระหว่าง DNA กับ RNA แล้วขอเพิ่มเติมครับมีข้อนึงก็คือความเสถียร DNA จะเสถียรกว่า RNA นะครับเพราะ DNA เนี่ยมันเป็นสายคู่มันยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนบอนด์เนี่ยแล้วมันทำให้มันเกิดความเสถียรมากกว่า RNA ซึ่งเป็นสายเดียวนะครับต่อมาก็อยากเพิ่มเติมให้นะครับว่าจาก DNA เนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนต่อการแสดงออกของยีนนะครับซึ่งทำให้เกิดร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันนะครับก็คือจะขึ้นหัวข้อจาก DNA ไปสู่โปรตีนนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็คือ DNA เนี่ยเรารู้ว่ามันเป็น3พันธุกรรมซึ่งสมมติมันเป็นสมมติสายนึงนะครับสมมติจาก2สายแล้วเราเอามาสายเดียวนะครับไอ้เจ้า DNA เนี่ยก็จะมีรหัสพันธุกรรมอยู่บน DNA ตลอดไปนะครับ A T C T ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันต้องมีขบวนการในการเปลี่ยน DNA ให้กลายเป็นโปรตีนซึ่งโปรตีนตรงนี้ไม่มีความสำคัญต่อการแสดงออกถึงสิ่งมีชีวิตนะครับซึ่งสิ่งมีชีวิตแตกต่างกันก็ย่อมมีการสร้างโปรตีนได้แตกต่างกันด้วยรวมทั้งแพทเทิร์นของโปรตีนก็แตกต่างกันไปด้วยนะครับซึ่งจาก DNA เนี่ยมันก็จะผ่านกระบวนการอย่างหนึ่งเราเรียกว่า transcriptionนะครับทำให้เราได้สายใหม่อีกสายหนึ่งนะครับก็คือเป็นสายจำลองของ DNA นั่นแหละครับโดยที่มันก็จะถอดรหัสมาเหมือนกับ DNA เกือบทุกประการยกเว้นเบส T เนี่ยมันจะกลายเป็นเบส U นะครับทำให้ RNA เนี่ยมันมี A G C แล้วก็ U แทน T นะครับโอเคนี่คือ RNA นะครับถามว่าทำไมต้องเกิด transcription เพราะว่า DNA เนี่ยมันอยู่ในนิวเคลียสใช่ไหมครับซึ่งมันมีขนาดโมเลกุลใหญ่กว่านิวเคลียสพอนะครับทำให้ไม่สามารถหลุดหรือไม่สามารถออกมาจากนิวเคลียสพอได้นะครับซึ่งการที่มันเกิด transcription และกลายเป็น RNA เนี่ยมันเหมือน copy จำลองตัวมันเองขึ้นมาเพื่อให้สามารถผ่านนิวเคลียร์พอได้แล้วก็ออกมายังไซโตพลาซึมได้นะครับแล้วก็ RNA มันก็จะออกมายังไซโตพลาซึมแล้วก็จะเกิดกระบวนการถัดไปครับก็คือการทรานสเลชันจากเรามี RNAนะครับไอ้เจ้า translation เนี่ยก็คือการเปลี่ยน RNA ให้กลายเป็นโปรตีนนะครับซึ่งมันเปลี่ยนได้โดยที่ไอ้เจ้าเบสพวกเนี้ยครับมันเป็นรหัสนะครับซึ่งรหัส3ตัวนะครับมันก็จะจำเพาะกับกรดอะมิโนนะครับก็คือถ้าเราเจอรหัส3ตัวแบบนี้มันต้องนำกรดอะมิโนที่จำเพาะกับรหัสนั้นมาอย่าง RNA นะครับแล้วก็จะมาต่อกันเรื่อยๆเราได้อะมิโนตัวหนึ่งอะมิโนตัวหนึ่งอะมิโนตัวหนึ่งต่อกันไปเรื่อยๆได้เป็นกรดอะมิโนหลายตัวนะครับกลายเป็นโพลีเปปไทด์ซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นไปจนถึงกระทั่งกลายเป็นโปรตีนนะครับซึ่งการแสดงออกแบบนี้นะครับเราเรียกรวมกันว่าเป็นยีนเอ็กเพรสชันก็คือการเปลี่ยนแปลงจาก DNA ให้กลายเป็นโป
โปรตีนซึ่งโปรตีนเนี้ยมันก็จะกลายเป็นโครงสร้างรวมทั้งจะมีผลต่อการทำงานของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆด้วยนะครับข้อ6หลังการออกกำลังกายอย่างหนักเลือดในร่างกายจะมีสภาพอย่างไร1เลือดมีสภาพเป็นเบสเพราะมีโอเฮดลบในเลือดต่ำข้อ2เลือดมีสภาพเป็นเบสเพราะมีโอเฮดลบในเลือดสูงข้อ3เลือดมีสภาพเป็นกรดเพราะมีไฮโดรเจนไอออนในเลือดต่ำหรือข้อ4เลือดมีสภาพเป็นกรดเพราะมีไฮโดรเจนไอออนในเลือดสูงจากข้อนี้นะครับเราดูโจทย์เนี่ยเราจะรู้ว่าเขาต้องการทดสอบเราในเรื่องของผลที่ได้จากการออกกำลังกายซึ่งในที่นี้เป็นประเด็นที่เป็นการออกกำลังกายอย่างหนักนะครับแต่เราแอบดูใช้กันก่อนนะครับว่าข้อนี้มันเป็นการสอดคล้องกันนะครับระหว่างสภาวะที่เป็นกรดหรือเบสคือสภาวะทางเลือดกับปริมาณไอออนที่มีอยู่ในเลือดนะครับโดยที่จากความรู้ของเรื่องเคมีนะครับถ้าสารที่เป็นกรดแสดงว่าต้องมีไฮโดรเจนไอออนสูงไฮดรอกไซด์ไอออนต่ำนะครับเพราะฉะนั้นข้อ3เลือดมีสภาพเป็นกรดเพราะมีไฮโดรเจนไอออนในเลือดต่ำก็เลยผิดไปก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องสูงมันถึงจะเป็นกรดส่วนเบสนะครับมันจะเป็นเบสได้ดีเนี่ยก็ต้องมีไฮดรอกไซด์ไอออนสูงนะครับเพราะฉะนั้นข้อ1เนี่ยมันบอกว่ามันมีไฮดรอกไซด์ไอออนต่ำก็เลยไม่ใช่ขัดแย้งกันเองตามหลักเคมีนะครับเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่2ข้อคือข้อ2กับข้อ4นะครับเราก็ต้องใช้ชีวะเข้ามาช่วยแล้วว่าตอนที่ออกกำลังกายอย่างหนักเลยเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิซึมของร่างกายเราอย่างไรนะครับก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าตอนที่เราออกกำลังกายแบบหนักเนี่ยร่างกายเราจะใช้ไกลโคเจนเป็นแหล่งพลังงานE ย่อมาจาก energy นะครับซึ่งการที่ใช้ไกลโคเจนแบบนี้มันจะใช้ผ่านการหายใจแบบ anaerobic respiration ก็คือการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนนั่นเองนะครับซึ่งไกลโคเจนที่มันเป็นแหล่งพลังงานของกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นไกลโคเจนที่อยู่ในกล้ามเนื้อเราเคยรู้มาก่อนว่าไกลโคเจนเนี่ยในร่างกายเราเก็บอยู่ใน2อวัยวะใหญ่ๆนะครับก็คือตับอันนึงนะครับแล้วก็ที่กล้ามเนื้ออีกอันหนึ่งนะครับซึ่งในกรณีที่เป็นไกลโคเจนในตับเนี่ยมันจะสามารถเวลาคนเราต้องการพลังงานนะครับไกลโคเจนก็จะถูกสลายออกมากลายเป็นโมโนเมอร์ของมันแต่เดิมซึ่งก็คือกลูโคสนะครับซึ่งเจ้ากลูโคสตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถแพร่เข้าสู่กระแสเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายได้นะครับอันนี้คือไกลโคเจนที่มาจากตับแต่มันแตกต่างกันกับไกลโคเจนที่อยู่ในกล้ามเนื้อเพราะว่าไกลโคเจนที่กล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ได้ให้กลูโคสออกมาเป็นกลูโคสจริงๆแต่มันให้เป็นอนุพันธ์ของกลูโคสนะครับซึ่งมันก็จะเข้าสู่ขบวนการเพื่อที่จะสลายกลูโคสให้เป็นพลังงานต่อไปนะครับก็แสดงว่าไอไกลโคเจนที่ได้มาจากกล้ามเนื้อเนี่ยอวัยวะที่จะใช้ประโยชน์จากไกลโคเจนนั้นก็ได้แก่กล้ามเนื้อเท่านั้นนะครับกล้ามเนื้อที่สะสมไกลโคเจนมันนั้นเท่านั้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไกลโคเจนที่เราได้มาจากตับเนี่ย
อวัยวะที่สามารถใช้ไกลโคเจนได้เนี่ยก็คืออวัยวะทั่วไปนะครับนะครับอันนี้คือความแตกต่างที่ควรทราบระหว่างไกลโคเจนที่มาจากตับกับไกลโคเจนที่มาจากกล้ามเนื้อนะครับต่อมาเราดูซิว่าการเปลี่ยนแปลงจากไกลโคเจนที่อยู่ในกล้ามเนื้อเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานออกมาเนี่ยมันมีวิธีอย่างไรนะครับถ้าเป็นการใช้แบบ anaerobic respiration นะครับอันนี้ก็เป็นไกลโคเจนที่อยู่ในกล้ามเนื้อนะครับก็คือมันจะมีเอนไซม์นะครับสลายไกลโคเจนออกมาจนได้กลายเป็นอนุพันธ์ของกลูโคสซึ่งไอ้เจ้าอนุพันธ์ของกลูโคสตัวนี้เนี่ยมันสามารถเข้าสู่ขบวนการสลายกลูโคสซึ่งเราเรียกว่าขบวนการไกลโคไลซิสไกลโคก็แปลว่าสารคาร์โบไฮเดรตพวกน้ำตาลไลซิสแปลว่าสลายไกลโคไลซิสก็คือการสลายน้ำตาลกลูโคสนะครับซึ่งถ้าผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสแล้วเนี่ยผลที่ได้ก็จะได้เป็นไพรูเวตนะครับแล้วผลที่ต้องการเนี่ยก็คือเป็นพลังงานออกมา2 ATPนะครับแล้วจากไพลูเวตเนี่ยตรงนี้มันเป็นทางแยกละนะครับว่าในกรณีที่ปริมาณออกซิเจนมากพอนะครับมันก็จะเลือกใช้การหายใจแบบ aerobic respiration หรือแบบที่ใช้ออกซิเจนนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่ต้องการพลังงานมากๆในเวลาสั้นๆเนี่ยปริมาณออกซิเจนมันก็จะไม่พอณช่วงเวลานั้นมันก็เลยเลือกที่จะใช้แบบ anaerobic respiration เช่นเดียวกันกับที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อตอนออกกำลังกายอย่างหนักนะครับก็มาไว้ก่อนว่ามันเป็น anaerobic นะครับซึ่งสำหรับ anaerobic เนี่ยมันมี2 อย่างนะครับก็คือ lactic acid fermentation กับ alcoholic fermentation ซึ่งสำหรับกล้ามเนื้อลายแล้วเนี่ยนะครับมันจะใช้เป็นแบบ lactic acid fermentation นะครับมันก็จะมีเอนไซม์สลายไพลูเวตให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือกรดแลคติกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปสมการรวมรวบย่อได้เป็นแบบนี้ครับก็คือเรามีเป็นกลูโคสนะครับ C6H12O6จากกลูโคสมันก็จะกลายเป็นlactic acid สูตรก็คือ C3H6O3 ซึ่งตรงนี้เราจะได้เป็น2โมเลกุลของกรดแลคติกออกมาแล้วก็จะได้พลังงานซึ่งที่มันเกิดการหายใจแบบนี้เนี่ยเพื่อที่ต้องการพลังงานนะครับก็คือได้2 ATP นะครับซึ่งถามว่าการหายใจระดับเซลล์โดยใช้ lactic acid fermentation เนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์ก็คือ lactic acid นะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีผลทำให้เกิดการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อนะครับซึ่งถ้าเรายกตัวอย่างเช่น
เราออกกำลังกายหนักๆเนี่ยสักพักหนึ่งนะครับอาจจะผ่านไปประมาณเกือบวันหนึ่งตื่นเช้ามาเรารู้สึกว่ามันเมื่อยผิดปกติซึ่งการเมื่อยตรงนี้เกิดจากการที่เราออกแรงมากๆแล้วทำให้เกิดแลคติกแอซิดคั่งนะครับทำให้เมื่อยได้นะครับซึ่งการออกกำลังกายแบบหนักเนี่ยมันจะได้แลคติกออกมาซึ่งไอ้กรดแลคติกเนี่ยมันมีภาวะที่เป็นกรดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเข้าสู่กระแสเลือดไปแล้วเนี่ยก็ทำให้ส่งผลก็จะส่งผลทำให้เลือดเป็นกรดด้วยนะครับเลือดเป็นกรดในที่นี้ก็คือมีไฮโดรเจนไอออนความเข้มข้นของมันเนี่ยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาดูที่โจทย์เราการออกกำลังกายอย่างหนักใช้แลคติกแอซิดเฟอร์เมนเทชันซึ่งทำให้เลือดเป็นกรดเพราะมีไฮโดรเจนในเลือดสูงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อ4นะครับแต่ข้อนี้อยากเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับว่าถามว่าแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะหยุดเมื่อยล่ะใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีเนี่ยหลังจากที่เราออกกำลังกายแล้วเราเมื่อยไปแล้วเนี่ยทิ้งไว้สัก2วันเรารู้สึกว่ามันเริ่มหายไปละการเมื่อยนะครับซึ่งมันอธิบายได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงไปของแลคติกแอซิดหลังจากที่แลคติกแอซิดเข้าสู่เลือดแล้วเนี่ยมันจะมีวัฏจักรอีกวัฏจักรนึงในการช่วยเปลี่ยนแลคติกแอซิดให้กลายเป็นกลูโคสใหม่อีกครั้งนึงนะครับซึ่งวัฏจักรนี้เราเรียกว่าวัฏจักรโครินะครับ CORI cycle ซึ่งวัฏจักรนี้เกิดขึ้นที่ตับนะครับทำให้เราหายเมื่อยได้เพราะว่าแลคติกแอซิดมันถูกเปลี่ยนกลายเป็นกลูโคสหมดแล้วนะครับก็จบไปสำหรับ lactic acid fermentation นะครับต่อมาอยากให้รู้เกี่ยวกับ anaerobic respiration อีกวิธีหนึ่งก็คือ alcoholic fermentation การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนโดยวิธีนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันกับแลคติกแอซิดเฟอร์เมนเทชันต่างกันแค่ตอนช่วงสุดท้ายก็คือจากการที่เรามีกลูโคสแล้วก็ผ่านไกลโคไลซิสแล้วได้เป็นไพรูเวตตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ไอ้เจ้าไพลูเวตถ้ามันเป็นแลคติกแอซิดเฟอร์เมนเทชันมันจะถูกเอนไซม์เปลี่ยนให้กลายเป็นแลคติกแอซิดเลยแต่ถ้าเป็นแอลกอฮอลิกเฟอร์เมนเทชันมันจะถูกเอนไซม์เปลี่ยนให้กลายเป็นเอทานอลนะครับแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งออกมาก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่ง1กลูโคสจะได้ทั้งสิ้น2เอทานอลแล้วก็จะได้2คาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ไกลโคไลซิสเราก็ได้2 ATP ออกมาเพราะฉะนั้นสรุปสมการของแอลกอฮอลิกเฟอร์เมนเทชันก็จะเขียนได้เป็น C6H12O6 กลายเป็น2 ethanol คือ2 C2H5OH แล้วก็บวกกันกับ2คาร์บอนไดออกไซด์บวกกับ2 ATP นะครับซึ่งแอลกอฮอลิกเฟอร์เมนเทชันนั้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่เกิดการหมักแบบนี้ได้เนี่ยก็คือพวก
ยีสต์นะครับแล้วก็พวกพืชนะครับซึ่งพืชเนี่ยปกติมันก็จะใช้การหายใจแบบใช้ออกซิเจนนะครับซึ่งแต่ว่ามันจะเกิดแอลคอฮอลิกเฟอร์เมนเทชันได้เนี่ยก็ต่อเมื่ออาจจะเกิดภาวะขาดออกซิเจนเช่นมีน้ำท่วมขังนะครับบริเวณรากรากมันก็จะใช้แอลคอฮอลิกเฟอร์เมนเทชันแทนนะครับต่อมาครับถ้ามันเป็น aerobic respiration ล่ะในกรณีของกล้ามเนื้อมันจะเกิด aerobic respiration ตอนไหนนะครับมันก็จะเกิดได้ตอนที่เป็นการออกกำลังกายปานกลางก็คือความแรงหรือก็คือเราใช้ความแรงเนี่ยปานระดับปานกลางนะครับแล้วก็ใช้เวลานานนะครับมันไม่ต้องเร่งสร้างพลังงานมากเกินไปแล้วก็มันมีเวลาพอที่จะให้ออกซิเจนเนี่ยแพร่เข้ามาได้นะครับซึ่งมันก็เลยสามารถที่จะใช้ออกซิเจนได้มันก็เลยหายใจแบบ aerobic respiration นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ในกรณีที่เป็น aerobic respiration นะครับก็สามารถเขียนสรุปสมการได้เป็นแบบนี้ครับก็คือ C6H12O6 แล้วก็ใช้ออกซิเจนผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำแล้วก็พลังงานซึ่งพลังงานตรงนี้นั้นเนี่ยมันมีปริมาณที่มากกว่าการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนหลายเท่าประมาณ18ถึง19เท่าก็คือจะกลายเป็น36หรือไม่ก็38 ATP นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเซลล์อะไรที่ใช้การหายใจนะครับมันขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์นะครับต่อมาก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการหายใจแบบที่ใช้ออกซิเจนแล้วก็ไม่ใช้ออกซิเจนนะครับอันแรกเนี่ยเห็นได้ชัดที่สุดนะครับก็คือพลังงานที่ได้ในกรณีถ้าเป็นแบบใช้ออกซิเจนเนี่ยมันจะได้พลังงาน36หรือไม่ก็38 ATP แต่ถ้ามันไม่ใช้ออกซิเจนมันได้แค่2 ATP จากกระบวนการไกลโคไลซิสเท่านั้นนะครับอันที่2ก็คือถ้าเป็นแบบใช้ออกซิเจนเนี่ยอาหารมันจะถูกสลายอย่างสมบูรณ์ซึ่งสลายสมบูรณ์ในที่นี้หมายความว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันอยู่ในกลูโคสเนี่ยมันถูกเบรกดาวน์พันธะของมันออกมาจนกลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดได้นะครับแต่ในกรณีของถ้ามันไม่ใช้ออกซิเจนมันจะไม่สมบูรณ์การสลายอาหารมันจะไม่สมบูรณ์เพราะว่ายังมีคาร์บอนที่อยู่ในกลูโคสสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังจับพันธะกันอยู่มันอาจจะกลายเป็นกรดแลคติกหรือมันก็อาจจะกลายเป็นเอทานอลนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถถูกสลายกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ได้ทั้งหมดนะครับอันที่3ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้นะครับถ้าเป็นการหายใจแบบที่ใช้ออกซิเจนเนี่ยเราจะได้น้ำมาด้วยแต่ถ้าไม่ใช้ออกซิเจนเราจะไม่ได้น้ำนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือออร์แกเนลที่เกิดนะครับถ้าเป็นการหายใจแบบใช้ออกซิเจนเนี่ยจะเกิดในไซโตพลาซึมแล้วก็ในไมโทคอนเดีย
่วนถ้าไม่ใช่ออกซิเจนเนี่ยจะเกิดที่ไซโตพลาซึมเท่านั้นซึ่งพาธเวย์ที่มันเกิดในไซโตพลาซึมเนี่ยก็คือไกลโคไลซิสนั่นเองนะครับสรุปก็คือไม่ว่าจะใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจนหรือว่าไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยการสลายอาหารเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องผ่านไกลโคไลซิสเสมอนะครับซึ่งเกิดที่ไซโตพลาซึมนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราควรจะมีความรู้เกี่ยวกับการหายใจระดับเซลล์แล้วก็เงื่อนไขที่เซลล์กล้ามเนื้อใช้ในการออกกำลังกายว่าเป็นอย่างเบาหรืออย่างหนักนะครับข้อ7สัตว์ชนิดใดที่ไม่มีกลไกในการรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่อุณหภูมิของร่างกายจึงแปรผันไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม1จระเข้2นกเพนกวิน3พยูนหรือ4ปลาวาฬจากข้อนี้นะครับเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าโจทย์ต้องการเทสเราในเรื่องของกลไกในการรักษาอุณหภูมิร่างกายนะครับซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทของสัตว์ตามรักษาอุณหภูมิร่างกายได้เป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือสังเกตชื่อว่าHomeothermic animal นะครับภาษาไทยก็คือสัตว์เลือดอุ่นนะครับก็คือคุณสมบัติของมันก็คือมันจะมีกลไกในการปรับอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ซึ่งประเด็นที่สำคัญก็คือมันจะไม่เปลี่ยนตามอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมก็คือไม่ว่าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมจะเพิ่มขึ้นจะร้อนจะหนาวยังไงอุณหภูมิร่างกายมันก็จะคงที่เสมอนะครับเพราะว่ามันมีกลไกที่สำคัญนะครับซึ่งกลไกที่สำคัญในการปรับให้มีอุณหภูมิร่างกายคงที่ก็คือมีกลไกทางเมตาบอลิซึมนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในภาวะที่เป็นอากาศเย็นนะครับทำยังไงล่ะไม่ให้อุณหภูมิร่างกายเราเย็นตามเราก็จะเกิดการสั่นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นผลมาจากการที่เพิ่มอัตราเมตาบอลิซึมนะครับทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีความตึงมากขึ้นจนทำให้เกิดการสั่นนะครับซึ่งยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นก็เช่นพวกนกนะครับแล้วก็พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับนี่คือสัตว์เลือดอุ่นนะครับแต่ในกรณีของสัตว์เลือดเย็นนะครับหรือสังเกตคือปอยคิโลเทอร์มิกแอนิมอลก็คือสัตว์เลือดเย็นนะครับสัตว์เลือดเย็นมันแตกต่างกันกับสัตว์เลือดอุ่นก็คือมันไม่มีกลไกในการรักษาอุณหภูมิให้คงที่เพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยก็คืออุณหภูมิร่างกายของมันอ่ะมันก็จะแปรผันตามกับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมถ้าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมมันเพิ่มมากขึ้นมันร้อนขึ้นร่างอุณหภูมิร่างกายมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมมันอุณหภูมิมันเย็นลงหนาวขึ้นร่างกายอุณหภูมิร่างกายก็จะลดลงตามด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกปลาสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก
นะครับเพราะฉะนั้นขอกลับมาดูที่โจทย์นะครับก็คือในข้อนี้เขาถามว่าสัตว์ในข้อใดใน4ข้อไม่มีกลไกในการรักษาอุณหภูมิร่างกายให้คงที่เพราะฉะนั้นแสดงว่าสัตว์ที่มันไม่มีกลไกรักษาอุณหภูมิร่างกายให้คงที่เนี่ยพวกนี้ก็ต้องเป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับซึ่งสัตว์เลือดเย็นเมื่อกี้นี้มีปลามีสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกเพราะฉะนั้นใน4ข้อนี้อันไหนที่มันอยู่ใน3กลุ่มนั้นก็สามารถเป็นคำตอบได้ข้อแรกเลยจระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ในตระกูลสัตว์เลือดเย็นเพราะฉะนั้นตอบข้อ1จระเข้เลยสังเกตข้อ2นกเพนกวินมันเป็นพวกนกข้อ3พยูนแล้วก็ข้อ4ปลาวาฬเนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งทางนกแล้วก็ทั้งสัตว์ลูกด้วยนมเนี่ยมันจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นจึงไม่ใช่คำตอบของข้อนี้ครับมันข้อนี้ตอบ1จระเข้ครับข้อ8ข้อความในข้อใดถูกต้อง1การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นสาเหตุสำคัญให้สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนเพิ่มมากขึ้น2ปรากฏการเรืองกระจกเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นปกติของโลก3แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสาเหตุสำคัญของการทำลายโอโซนในบรรยากาศหรือข้อ4กิจกรรมต่างๆของมนุษย์เป็นสาเหตุให้เกิดปรากฏการเรืองกระจกจากข้อนี้นะครับหลังจากที่เราอ่านช้อยทั้งหมด4ช้อยคร่าวๆเนี่ยเราก็สามารถพอเราได้ว่าข้อนี้เนี่ยเขาต้องการเทสเราเกี่ยวกับปรากฏการเรืองกระจกนั่นเองเพราะว่าทางข้อ1แล้วก็ข้อ3เนี่ยมันก็เกี่ยวกับเป็นแก๊สนะครับที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการเรืองกระจกนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการเรืองกระจกกันก่อนละกันนะครับปรากฏการเรืองกระจกหรือภาษาอังกฤษก็คือ greenhouse effect นะครับเป็นปรากฏการที่กักเก็บความร้อนนะครับพูดง่ายก็คือถ้ามันเกิด greenhouse effect หรือปรากฏการเรืองกระจกขึ้นเนี่ยความร้อนที่ว่าเนี่ยคือความร้อนที่มีอยู่ในโลกมันจะทำให้ความร้อนที่มีอยู่ในโลกเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยที่สาเหตุสำคัญเลยเนี่ยมันมาจากการที่ปริมาณของกรีนเฮาส์แก๊สเพิ่มมากขึ้นนะครับกรีนเฮาส์แก๊สก็คือเป็นความหมายก่อนความหมายก็คือเป็นแก๊สซึ่งสามารถดูดซับแล้วก็กักเก็บความร้อนได้ดีนะครับซึ่งผลที่ตามมาจากการที่กรีนเฮาส์แก๊สมันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็คือในกรณีที่เป็นดูดซับเนี่ยก็จะทำให้ความร้อนสามารถผ่านสู่ชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยได้มากขึ้นตอนขาเข้านะครับแต่ตอนขาออกเนี่ยมันทำหน้าที่กักเก็บนะครับเพราะฉะนั้นตัวความร้อนที่สะท้อนกลับไปเนี่ยขึ้นไปชั้นบรรยากาศมันจะถูกกักเก็บเอาไว้นะครับทั้งสองขาเลยขามามก็รับเปิดอ้าสเต็มทั้งขากับแทนที่มันจะสะท้อนแล้วก็กลับสู่บรรยากาศออกไปได้เนี่ยมันทำไม่ได้เพราะว่ามันโดนกินเฮาแก๊สกักเก็บความร้อนไว้อยู่เพราะฉะนั้นจากผลสองอันเนี่ยก็จะทำให้ปริมาณความร้อนในโลกเนี่ยมัน
สะสมมากขึ้นนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยอุณหภูมิของโลกก็จะสูงขึ้นนะครับและนี่ก็คือเป็นปรากฏการณ์เรือนกระจกนะครับอาจจะวาดภาพให้ดูประกอบไปด้วยก็คือสมมตินะครับอันนี้เป็นโลกของเรานะครับและอันนี้ก็คือชั้นบรรยากาศนะครับถ้าความร้อนเนี่ยเป็นคลื่นที่ปกติแผ่เข้ามาอยู่แล้วนะครับและปกติเนี่ยมันก็ต้องถูกสะท้อนออกไปนอกโลกนะครับแต่ในกรณีที่มันเกิดกรีนเฮาส์เอฟเฟคก็คือมีกรีนเฮาส์แก๊สในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นสีชมพูนี่ขอแสดงถึงกรีนเฮาส์แก๊สนะครับมุดบริเวณนี้มีมากปุ๊บความร้อนที่แพร่เข้ามาปุ๊บก็จะสามารถแพร่เข้าได้มาเพิ่มขึ้นส่วนขากลับเนี่ยกลับไปไม่ได้มันก็จะสะท้อนตกกลับลงมาก็จะทำให้โลกเนี่ยมันอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆที่อธิบายกรีนเฮาส์เอฟเฟคนะครับต่อมาเราจะขอขึ้นกรีนเฮาส์แก๊สนะครับกรีนเฮาส์แก๊สก็คือแก๊สที่ทำให้เกิดกรีนเฮาส์เอฟเฟคนั่นเองนะครับก็คือควรจะรู้จักด้วยกันทั้งหมด4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกครับก็คือเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งมีความสำคัญที่สุดเพราะว่ามันมีปริมาณมากนั่นเองที่ทำให้มันสำคัญนะครับซึ่งไอ้เจ้าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการเผาไหม้พวกสารอินทรีย์ใช่ไหมครับซึ่งตัวอย่างการเผาไหม้สารอินทรีย์ที่เห็นชัดเจนที่สุดในปัจจุบันก็คือพวกเชื้อเพลิงฟอสซิลนั่นก็หมายความที่เป็นพวกน้ำมันนะครับที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับอันที่สองก็คือกลุ่มของพวกมีเทนนะครับซึ่งเจ้ามีเทนเนี่ยเราจะพบมันได้ที่ไหนบ้างก็จะเป็นพวกจากแก๊สธรรมชาติที่จากการขุดขึ้นมาแล้วปกติไอ้เจ้าแก๊สธรรมชาติก็มีมีเทนอยู่มีเทนก็จะระเหยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศนะครับหรือมันก็อาจจะได้มาจากการสลายของพวกซากพืชซากสัตว์ที่มันเน่าเปื่อยไปแล้วนะครับรวมทั้งการสลายการย่อยสลายของพวกอาหารแบบเศษอาหารเหลือกินแบบนี้ครับก็จะถูกย่อยแล้วก็จะได้มีเทนนะครับส่วนอันที่3ก็คือพวกกลุ่มของออกไซด์ของไนโตรเจนยกตัวอย่างก็เช่นพวกไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับแล้วก็ไนตริกออกไซด์ด้วยนะครับไนตริกออกไซด์ซึ่งไอ้เจ้าออกไซด์ของไนโตรเจนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้มาจากปรากฏการณ์ต่างๆทางธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นฟ้าผ่าแบบนี้ครับพวกแล้วก็รวมทั้งภูเขาไฟระเบิดนะครับตรงนี้ก็ทำให้เกิดไนตริกออกไซด์เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือเป็นพวก CFC ครับ